สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube และ TikTok ที่ TNN Online ด้วยค่ะวันนี้ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจการตลาดแล้วก็เทคโนโลยีกันนะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปหน่อยนะเมื่อพูดถึงจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเป็นจังหวัดที่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยเป็นที่2รองจากกรุงเทพมหานครเราจะเห็นเลยบอกว่าหลายคนบอกเป็นบ้านหลังที่2โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติดังนั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นคุมทรัพย์อยู่เหมือนกันนะสิ่งสำคัญคือคุณผู้ชมเชื่อไหมนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเรื่องของแบรนด์หรูหรือว่าลักชัวรี่ก็สร้างเม็ดเงินให้จำนวนมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นค่ะหนึ่งในห้างสรรพสินค้านะที่เปิดอยู่แล้วก็ได้รับการตอบรับนั่นคือเซ็นทรัลภูเก็ตคุณผู้ชมล่าสุดเลยบอกว่าทิศทางแนวโน้มของสินค้าแบรนด์หรูเนี่ยมันยังคงเติบโตต่อเนื่องนะคะดังนั้นเลยขอให้บุกตลาดไปเลยนะปกติมีกี่แบรนด์เพิ่มขึ้นเป็น 3-4 เท่าเลยทีเดียวกลยุทธ์เป็นอย่างไรจะสร้างเม็ดเงินได้มากขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันค่ะแล้ววันนี้ต้องไปติดตามกลยุทธ์ของ GrabMart เขาด้วยนะคะกับตอนนี้ค่ะในการมุ่งหน้าผลักดัน Quick Commerce นะคะมันคือการค้าขายรูปแบบไหนกลุ่มไหนเป็นการเฉพาะและมีความสำคัญกับ GrabMart อย่างไรวันนี้ติดตามข้อมูลพร้อมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นช่วงนี้ค่ะให้คุณผู้ชมมาติดตามภาคค้าปลีกที่จังหวัดภูเก็ตกันสักหน่อยนะคะซึ่งนับได้ว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมีชื่อเสียงในระดับโลกนี่แหละค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มีกำลังซื้อสูงจากต่างประเทศหลายคนแล้วที่นี่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนบ้านหลังที่2เลยนะคะเพราะว่ามีบ้านพักตากอากาศมีรีสอร์ทหรูมากมายด้วยการนี้ค่ะทางฝ่ายของเซ็นทรัลพัฒนาจึงมองเห็นเป็นโอกาสนะคะของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงเดินหน้าในการขยายการลงทุนพื้นที่ที่เซ็นทรัลภูเก็ตเพื่อรองรับการเติบโตของลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูแผนพร้อมกันจากดร.ณัฐกิจตั้งพูนสินธนากรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะบอกว่าเซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายแรกเลยที่เปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2547และเมื่อปี2561ก็ได้เปิดตัว Central Foresta เพื่อรองรับด้าน Luxury Lifestyle ถือได้ว่ามีส่วนช่วยเติมเต็มการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดนะคะที่ผ่านมาก็ได้ดึงดูดแบรนด์หรูชั้นนำระดับโลกให้มาเปิดร้านที่ภูเก็ตต่อเนื่องจนปัจจุบันมีถึง14แบรนด์แล้วและภายในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีแบรนด์หรูเปิดให้บริการเป็นร้านขนาดใหญ่เพิ่มเข้ามาอีก1แบรนด์ค่ะซึ่งจากการที่หลายๆแบรนด์ประสบความสำเร็จจนมียอดขายติดอันดับสูงสุดที่เซ็นทรัลภูเก็ตและมีสินค้าบางรายการสามารถทำยอดขายติดอันดับเป็นท็อปแร้งของโลกด้วยทำให้มีความต้องการขยายพื้นที่ร้านค้าอีกเกือบเท่าตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีแผนลงทุนขยายพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลักชัวรี่แบรนด์เพิ่มอีก4เท่าตัวจากปัจจุบันมีพื้นที่รองรับอยู่แล้ว 2,000 ตารางเมตรก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ตารางเมตรภายในสิ้นปี2567แล้วบอกว่าจะเพิ่มเป็น 8,000 ตารางเมตรนะคะภายในปี2569เพื่อที่จะสามารถรองรับการขยายตัวของแบรนด์หรูได้ถึง30แบรนด์ค่ะคาดว่าจะมีแบรนด์ใหม่ๆจากยุโรปที่ยังไม่เคยขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็จะมาปักหมุดที่ภูเก็ตนี่แหละค่ะความต้องการขยายพื้นที่ของแบรนด์หรูก็สอดรับกับฐานข้อมูลของ The One นะคะที่พบว่าลูกค้าของ Central ภูเก็ตมียอดใช้จ่ายต่อคนสูงสุดเป็นอันดับ1ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศค่ะโดยลูกค้ากลุ่มเวลฟ์นะคะที่เซ็นทรัลภูเก็ตมีการใช้จ่ายสูงกว่าลูกค้าเวลฟ์สาขาอื่นๆถึง145สะท้อนถึงการเติบโตของตลาดสินค้าลักชัวรี่ในไทยอีกด้วยนะคะปัจจุบันมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 160,000 ล้านบาทตลาดลักชัวรี่ไทยก็ขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 5.62 ต่อปีไปจนถึง 2,571 เลยทีเดียวและที่สำคัญบอกว่าน่าจะแซงหน้าตลาดสิงคโปร์ได้ด้วยนะคะมีมุมมองของคุณวิไลพรปิติมานะอารีค่ะเป็นผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาภูเก็ตของเซ็นทรัลพัฒนาบอกว่าเซ็นทรัลเฟสติวัลเป็นจุดหมายปลายทางของลูกค้ากลุ่มครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองต่างชาติเองก็มีร้านค้าหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ากลุ่มนี้ปัจจุบันเป็นลูกค้าคนไทยอยู่ที่ร้อยละ40ต่างชาตินั่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ60เลยทีเดียวส่วน Central Foresta จะเน้นคอนเซ็ปต์คือลักชัวรี่ที่ชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้า
โดยเป็นคนไทยร้อยละ30ต่างชาติร้อยละ70ก็จะมีการขยายพื้นที่ในกลุ่มสินค้าลักชัวรี่จะอยู่ที่โซนชั้น1ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นรวมไปถึงแบรนด์จิวเวลรี่หรูก็จะมีเข้ามาด้วยส่วนชั้น2บอกว่าจะเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกค่ะผู้บริหารได้ให้มุมมองถึงจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางของโลกเทียบเท่ากับเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกอย่างซันโตรินีไมอามี่บีชริเวียร่าฮาวายซิดนีย์ดูไบแล้วก็ฮ่องกงได้เลยละค่ะโดยในปี2566ที่ผ่านมาภูเก็ตสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่2รองจากกรุงเทพมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 380,000 ล้านบาทและในปีนี้ค่ะตั้งเป้ารายได้การท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 450,000 ล้านบาทมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ตกว่า12ล้านคนนะคะนอกจากนี้ภูเก็ตก็ยังถือเป็นบ้านหลังที่2ของเศรษฐีชาวไทยและต่างชาติด้วยค่ะเพราะว่ามีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและยังมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกซึ่งสนามบินภูเก็ตก็ยังเป็นสนามบินนานาชาติด้วยนะคะและมีแผนที่จะขยายสนามบินภูเก็ตเฟสที่2ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570นี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนนานาชาติก็มีมากกว่า5แห่งมีท่าเรือยอท5แห่งนะคะสนามกอล์ฟมากกว่า10แห่งและที่จอดสำหรับ private jet แล้วก็แหล่งบันเทิงด้วยค่ะซึ่งความพร้อมเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะผลักดันให้เกิดตลาดลักชัวรี่นะคะแล้วก็ยังคงมีการลงทุนในลักชัวรี่ propertyเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตด้วยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองของผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนากันหน่อยนะคะว่าเขามองภูเก็ตเนี่ยที่บอกเป็นศูนย์กลางเป็นบ้านหลังที่2มีการใช้จ่ายต่อบินเนี่ยสูงอันดับต้นๆเลยทีเดียวเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะผมว่าจังหวัดภูเก็ตที่ได้วางรากฐานของเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เรื่องการท่องเที่ยวไว้อย่างดีนะฮะเรื่องของถนนหนทางนะฮะเรื่องของไอตัวการ manage เรื่องนักท่องเที่ยวนะฮะที่เราพยายามที่จะเอานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาที่ภูเก็ตนะฮะก็ตอบโจทย์ได้เพราะว่าเราไม่เอาทัวร์ถูเหรียญแล้วงั้นภูเก็ตเนี่ยก็จะมีอินฟราสตรักเจอร์ของทั้งร้านอาหารดีๆนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะโรงแรมดีๆ branded residence นะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องสถานที่เที่ยวต่างๆซึ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ในทุกมิติในทุกไลฟ์สไตล์อันนี้คือสิ่งที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออฟเฟอร์ได้มากกว่าเมืองอื่นในโลกนะครับนั่นคือสิ่งที่สาเหตุที่ได้นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบภูเก็ตนะฮะแล้วก็ที่สำคัญถึงแม้จะเป็นหน้าที่เป็นโลว์ซีซันหน้าฝนเนี่ยเราก็พยายามทำภูเก็ตพยายามทำเรียกว่าเป็นกรีนซีซันนะฮะให้นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆยกอย่างเช่นตะวันออกกลางอินเดียเนี่ยมาที่จังหวัดภูเก็ตทำให้ตอนนี้ภูเก็ตแทบจะไม่มีโลว์ซีซันเลยครับเราอยากให้มีหอประชุมที่หอประชุมนานาชาติเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตเพื่อทำให้ไอ้ไมซ์เนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากได้ branded hotel branded resident เนี่ยเพื่อเอาคนที่มีกำลังซื้อสูงๆทั่วโลกเนี่ยมาที่จังหวัดภูเก็ตเป็นตัวอย่างของเมืองท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นเร็วได้เร็วที่สุดในจะเรียกว่าไม่รู้ของโลกหรือเปล่านะคะแต่ว่าของประเทศไทยนี้แน่นอนหลังจากโควิดมาตอนนี้ทราฟิกก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็บวกจากช่วงโควิดอยู่ที่ประมาณ 20% ของเซ็นทรัลเองก็เหมือนกันนะคะ 20-30% เปรียบเทียบกับตอนโควิดซึ่งสิ่งที่กำลังอาจจะต้องมาเพิ่มเติมในตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปเยอะนะคะซึ่งก็หายไปทั่วโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับกำลังกลับเข้ามาก็คิดว่าปีหน้าหรือไฮซีซั่นนี้เราจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเยอะขึ้นแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวหลักยังเป็นรัสเซียกับยุโรปอยู่แล้วก็อินเดียภูเก็ตน่ะมีเกาะแก่งเยอะแล้วก็การเที่ยวเกาะที่สวยงามต่างๆเนี้ยในสิงคโปร์ในฮ่องกงคงไม่ได้มีแบบเราเพราะฉะนั้นไอ้การพัฒนาเรื่องทัวริซึมทางทะเลอ่ะนะคะให้มีเฟสิลิตี้ที่ดีๆมากขึ้นมีเรือดีๆมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นก็จะทำให้เก็ดโดดเด่นกว่าสิงคโปร์ฮ่องกงเพราะว่าอันนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เขาไปเพื่อธุรกิจกับท่องเที่ยวในเรื่องของช้อปปิ้งเท่านั้นแต่ของเรามีหลายอย่างที่รวมกันไม่ใช่แค่ช้อปปิ้งโอ้โหในประ
ทศไทยนี่ถ้ายิ่งภาคการท่องเที่ยวไปได้สวยเท่าไหร่ก็ดูจะยิ่งเป็นโอกาสสำหรับเซ็นทรัลภูเก็ตมากขึ้นเท่านั้นเลยนะคะคือไม่ใช่แค่เซ็นทรัลภูเก็ตค่ะคือศูนย์การค้าค้าปลีกทั้งหมดนะทั้งองค์คาพยพภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่เพิ่งรู้สึกว่ามันจะต้องแบบคึกคักมากดังนั้นเนี่ยคือเห็นแบบนี้แล้วอยากไปเที่ยวอยู่แล้วเลยอยากไปเที่ยวเลยคือก็ไม่ได้ไปภูเก็ตมานานมากเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เมืองหลักนะเพราะว่าภาครัฐพยายามสนับสนุนเรื่องของให้คนไทยเที่ยวเมืองรองนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการจับจ่ายสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจวันนี้โอเคเข้าใจแหละว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันรัดเข็มขัดแต่ถ้าเราแบบว่าช่วยอะไรได้เนาะบางครั้งเนี่ยเราไปยังไงเชื่อว่ามันต้องมีการจับจ่ายไม่มากก็น้อยมันก็จะเป็นการช่วยใส่เม็ดเงินลงในระบบนะก็ทำให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กรายใหญ่เขาจะได้แบบว่าต่อยอดแล้วก็ดำเนินธุรกิจของเขาต่อไปได้ด้วยแต่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นนะว่าสำหรับตลาดสินค้าหรูหรือว่ากลุ่มที่เจาะลูกค้ากำลังซื้อสูงเนี่ยเขายังไปได้ดีเหมือนกันนะยังมีอยู่ไปต่อได้เรื่อยๆเหมือนกันยังเกาะติดอยู่กับแวดวงแบรนด์หรูคุณผู้ชมแต่ขยับไปดูชาแนลกันบ้างนะคะแบรนด์สินค้าหรูสัญชาติฝรั่งเศสรายนี้ล่าสุดก็มาพร้อมกับแผนในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมเหมือนกันค่ะแต่เป็นที่จีนแผ่นดินใหญ่พร้อมที่จะเปิดร้านสาขาเพิ่มเติมนะคะถึงแม้ว่ากำลังซื้อภายในประเทศจะยังเปราะบางอยู่และประชาชนยังคงรัดเข็มขัดแต่เขาก็มองเห็นศักยภาพในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ค่ะคุณลีนาแนผู้บริหารระดับสูงของชาแนลบอกนะคะว่าความสามารถในการขยายการเติบโตเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะซึ่งหลังจากที่มีโอกาสเดินทางไปจีนแล้วก็สังเกตเห็นว่านักช็อปวัยรุ่นยังสนใจที่จะซื้อสินค้าหรูเพื่อเป็นการลงทุนทางการเงินในระยะยาวเธอก็เลยมุ่งเน้นความสำคัญให้กับประเทศจีนนะคะฟิลิปเป้บรอนโดประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของชาแนลบอกค่ะว่าจีนยังคงเป็นตลาดที่สำคัญของชาแนลซึ่งปัจจุบันชาแนลมีสาขาในประเทศจีนอยู่18สาขาค่ะแบรนด์คู่แข่งบางรายเขามีหน้าร้านมากกว่าในระดับ 40-50 แห่งนะคะแต่ว่าแบรนด์หรูรายนี้ก็เลยเตรียมที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมซึ่งหนึ่งในสาขาที่เปิดเพิ่มเติมมีไว้สำหรับลูกค้ากำลังซื้อสูงและต้องการความเป็นส่วนตัวรวมไปถึงการเปิดศูนย์ซ่อมสินค้าของบริษัทในเซี่ยงไฮ้อีกด้วยค่ะ Chanel เป็นแบรนด์ใหญ่อันดับ2ของโลกนะคะรองจาก LVMH ที่เป็นเจ้าของของหลุยส์วิตตองค่ะวางแผนที่จะเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็ศูนย์ซ่อมส่วนตัวในเซี่ยงไฮ้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะคะซึ่งแผนดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าขยายการลงทุนโดยรวมในปีนี้เป็น 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีความท้าทายมากขึ้นหลังการเติบโตอย่างโดดเด่นมาเป็นเวลา3ปีเลยทีเดียวค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของชาแนลบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าชาแนลจะใช้เงินลงทุนด้านการตลาดแล้วก็โฆษณามากขึ้นแต่คาดว่าจะมีสัดส่วนยอดขายที่ต่ำกว่าปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุเรื่องของตัวเลขว่าลดลงมากน้อยแค่ไหนนะคะขณะนี้อุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะกำลังปรับตัวให้เข้ากับความต้องการสินค้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์ทั่วโลกที่มีการปรับลดลงมานะคะเนื่องจากว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้นักช็อปวัยรุ่นนะคะต้องรัดเข็มขัดในการจับจ่ายเช่นเดียวกันนะสำหรับรายรับของชาแนลปีที่ผ่านมาค่ะ2566เพิ่มขึ้นร้อยละ16คิดเป็น 19,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 723,000 ล้านบาทโดยมีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลข2หลักในเอเชียและยุโรปนะคะซึ่งก็ไปชดเชยนะตัวเลขการชะลอตัวอย่างมากในสหรัฐอเมริกาบริษัทยังได้เพิ่มจำนวนพนักงานอีกนะหรือประมาณ 36,500 คนคิดเป็นประมาณร้อยละ14ค่ะขณะที่แบรนด์หรูอีกแบรนด์หนึ่งเรากำลังพูดถึงแบรนด์สีส้มนะแอมเมสนะคะปีที่ผ่านมายอดขายก็เพิ่มขึ้นนะร้อยละ21เป็น 14,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 527,800 ล้านบาทขณะที่ยอดขายสินค้าแฟชั่นแล้วก็เครื่องหนังของ LVMH เพิ่มขึ้นร้อยละ14เป็น 42,000 ล้านยูโรหรือกว่า 1.65 ล้านล้านบาทค่ะGoldman Sachs ยังได้คาดการณ์นะคะว่าอุตสาหกรรมสินค้าหรูจะเติบโตร้อยละ6ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในปีนี้โดยการเติบโตเร็วที่สุดจะมาจากนักช็อปชาวจีนค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ13ซึ่งในประเด็นการขึ้นราคาสินค้าผู้บริหารชาแนลระบุนะคะว่าเมื่อต้นปีได้ปรับขึ้นราคาสูงถึงร้อยละ6มาแล้วแต่ว่าอาจจะขึ้นราคาอีกครั้งนะคะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เพื่อปรับให้เข้ากับต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้นหรือเพื่อปรับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะเป็นไงล่ะใครจะรัดเข็มขัดแต่ว่าซื้อแหละคนซื้อคือซื้อเพราะซื้อความเป็น
ลักชูรี่ความเป็นชาแนลความเป็นหลุยส์วิตตองอ่ะจะความเป็นคาร์เทียคือเนี่ยแบรนด์หรูๆทั้งนั้นคือยอดขายเนี่ยโตนะคุณผู้ชมแต่อาจจะโตลดลงด้วยความที่แบบว่าเป็นสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนซื้อไว้แล้วสะสมเพื่อเก็งกำไรในอนาคตมองเป็นการลงทุนระยะยาวก็ได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามติดกลยุทธ์ของ GrabMart กันหน่อยนะคะกับ Quick Commerce ค่ะโดยเฉพาะในหมวดของสินค้าสดนะคะจะมีความสำคัญกับ GrabMart ขนาดไหนช่วงหน้ามีข้อมูลนะคะวันนี้ True Detach พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ iPad Pro ใหม่แล้วสัมผัสความบางเป็นปรากฏการณ์หน้าจอ Ultra Retina XDR แรงขึ้นด้วยชิป M4 ที่ True Shop และ Detach Shop ทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์สแกน QR ที่หน้าจอได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมในทุกช่องทางเลยนะคะเราพบกันทางที่ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงแบรนด์หรูซะเยอะนะเพราะว่าห้างเขานะอย่างเซ็นทรัลภูเก็ตก็เจาะกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงด้วยนะคะคือเนี่ยทีมงานเพิ่งไปเมื่อประมาณสักสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะคือเราก็เห็นแล้วเนาะว่าไม่มีโลซีซันแล้วเนาะแม้กระทั่งช่วงที่ผ่านมาฝนตกเนาะโอ้แล้วเที่ยวแน่นตลอดคือกำลังจะบอกว่าตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ตอ่ะมันแพงเหมือนเราไปฮ่องกงเลยใช่เราถึงบอกว่าเราไม่ได้ไปมานานมากเพราะว่างงไปอีกไหมเป็นหมื่นเนี่ยบางช่วงอ่ะน้องถ้าเป็นไฮซีซั่นอ่ะแสดงว่าความต้องการสูงเลยแหละสูงแล้วคือแบบก็อ่ะเมื่อสักครู่แผนนะกลยุทธ์เนี่ยอ่ะของตัวผู้ประกอบการที่เป็นค้าปลีกรายใหญ่นะก็บอกแล้วอีกหนึ่งสิ่งคือเรื่องของศูนย์ประชุมเรื่องของ Residence หรือ Property ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ที่เพราะว่ามันก็แพงอ่ะและที่ผืนใหญ่ๆมันไม่น่าจะมีเหลือแล้วอ่ะคือดังนั้นก็แย่งซื้อไปอีกใช่ดังถูกต้องคือจะบอกว่าถ้า Facility การอำนวยความสะดวกมันมีครบอ่ะคือหลายคนเนี่ยมาถ้าเป็นเรื่องของที่เมื่อสักครู่เนี่ยดร.ณัฐกิจเขาพูดเรื่องของธุรกิจของ Mice เนี่ยคือเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพสำหรับประเทศไทยแต่ก่อนเนี่ยไมซ์คืออะไรไมซ์คือนักท่องเที่ยวที่มาประชุมสัมมนาดังนั้นการมาประชุมสัมมนาบางคนอยู่ก็คือเขาก็จะไปเที่ยวไงประชุมเสร็จเขาก็จะไปเที่ยวนั้นเขามีกำลังซื้อและเป็นบุคคลที่เราชัดเจนว่ามีคุณภาพเขามาปุ๊บมันก็เหมือนเวลาเราไปสัมมนาต่างประเทศเขาก็ต้องเลือกบุคคลที่มีคุณภาพอย่างนั้นเนาะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจับกลุ่มไมซ์ได้เนี่ยคือเขาอยู่เขามีที่ประชุมที่มันชัดเจนมันมีที่ท่องเที่ยวพูดถึงภูเก็ตอย่างที่แอมมี่พูดตั้งแต่ต้นอ่ะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอ่ะคือพูดถึงภูเก็ตใครก็รู้จักแต่ไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรรองรับเขาบ้างแล้วก็เรื่องของระเบียบต่างๆอะไรเงี้ยการใช้รถต่างๆอ่ะคือแบบว่าจะต้องมีแบบว่ามีกฎมีอะไรแบบนี้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพนเชื่อได้ว่ามันยังรองรับได้อีกเยอะแล้วละแวกนั้นคือภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่เกาะแก่งเยอะอย่างที่บอกไปบางครั้งเนี่ยมันก็เดินทางด้วยรถไม่ได้มันต้องเรือเฟอร์รี่อะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเห็นว่าอะไรที่มันผุดเป็นธุรกิจมันจับต้องได้หมดเลยนะแต่โอเคการลงทุนมันต้องแบบระยะยาว private jet ก็เยอะเห็นไหมบูมนะ private jet เรือยอทต์อะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันได้หมดเลยมันสวยมากดูดิน้องคือแบบโอ้โหอยากไปเลยอ่ะที่แบบเดินกัน 70% ในห้างคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องแรกมาการติดตามค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven
Grab มาเดินหน้ารุกตลาดควิกคอมเมิร์ซนะคะโดยเฉพาะในหมวดของสดนี่แหละค่ะตอนนี้ก็มีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ออกมานะคะรวมไปถึงการเพิ่มความหลากหลายของของสดให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะมาดูพร้อมกันมีฟีเจอร์อะไรบ้างค่ะสำหรับควิกคอมเมิร์ซที่เขาเดินหน้าพัฒนาอยู่ในขณะนี้นะคะคุณจิรกิจกว้างสุขสถิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจ Delivery Grab ประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าสินค้าประเภทของสดหรือว่า Fresh Productsถือเป็นหนึ่งในประเภทสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในตลาดควิกคอมเมิร์ซค่ะและก็สร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญให้กับบริการ GrabMart ซึ่งครอบคลุมทั้งเนื้อสัตว์อาหารทะเลผักสดและก็ผลไม้นะคะไตรมาสแรกที่ผ่านมาสินค้ากลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตราวร้อยละ15ทีเดียวโดยลูกค้าที่เลือกซื้อของสดผ่าน GrabMart แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกก็คือ Meal Makers หรือว่าคนที่ต้องเตรียมมื้ออาหารในทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านยุคใหม่ที่ต้องทำอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือว่ากลุ่มโซโล่ลิฟวิ่งคนที่อาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็เน้นทำอาหารง่ายๆให้ตัวเองนะคะกลุ่มที่2ก็คือ Healthy Habits ค่ะสายรักสุขภาพที่ซื้อผักสดและผลไม้เอาไว้ติดตู้เย็นสำหรับทำสลัดหรือว่าสมูทตี้และกลุ่มสุดท้ายก็คือ Seasonal Craving นะคะหรือว่าคนที่ชอบบริโภคสินค้าตามฤดูกาลอย่างเช่นผลไม้หน้าร้อนค่ะแม้ว่า Quick Commerce จะตอบโจทย์ในเรื่องการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วทันใจนะแต่ว่า1ในข้อจำกัดที่ผู้บริโภคยังพบเจอจากการสั่งซื้อของสดผ่านแพลตฟอร์ม Deliveryก็คือมีสินค้าให้เลือกไม่มากนะเนื่องจากข้อจำกัดในเชิงเทคนิคดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าเพนพอยต์นี้ค่ะล่าสุดเลยบอกว่าแก๊ปขอพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ควบคู่ไปกับการปรับระบบจัดการสินค้าหลังบ้านร่วมกับพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Lotus เองกรูเม่มาร์เก็ตเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะสั่งซื้อของสดประเภทแบบว่าชั่งน้ำหนักได้ค่ะก็เลยทำให้มี SKU หรือว่าจำนวนสินค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการปลดล็อกธุรกิจแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังเตรียมขยายพันธมิตรร้านค้าในกลุ่ม SME ด้วยนะคะแล้วก็ตลาดสดเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาค่ะ2566มาดูกันหน่อยนะคนไทยนะใช้บริการ GrabMart เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบแล้วก็นำไปใช้ประกอบอาหารมีอะไรกันบ้างค่ะอันดับแรกเนื้อสัตว์ค่ะ 2,400 ตันเลยนะมีอาหารทะเล200ตันส่วนผลไม้ขายดีช่วงหน้าร้อนก็แน่นอนแหละที่ทุเรียนนะมะม่วงมะยงชิดผักสดที่ขายดีที่สุดตลอดปีคือมะเขือเทศค่ะมะนาวแล้วก็ผักกาดขาวค่ะนี่ก็เป็นแบบว่าเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนอะว่าแบบว่าคนชื่นชอบสั่งซื้อมะเขือเทศค่ะเป็นหนึ่งสิ่งที่ฉันไม่ช้า โอ้เดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องมีประโยชน์ใช่ดีสุขภาพนะคะนี่แหละก็เป็นเทรนด์ที่นำมาอัปเดตกันนะคะจาก GrabMart เห็นได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้คนเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่า Quick Commerce กันเยอะเลยนะคะพาคุณผู้ชมมาต่อกันประเด็นนี้ที่แสดงให้เห็นอีกครั้งนะคะว่านาทีนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์หลายๆธุรกิจเลยจับลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะอย่างเช่น Index Living Mall ค่ะล่าสุดนี้เปิดเผยกลยุทธ์นะคะในการขยายฐานสมาชิกผู้ใช้งาน Joy Member ให้เติบโตขึ้นร้อยละ20ให้ได้นะคะเขาตั้งใจจะเจาะกลุ่ม Gen Y แล้วก็ Gen Z ล่ะคุณผู้ชมและยังเผยเทรนด์การซื้อของมินิมอลแล้วก็อาร์ตทอยมาตกแต่งบ้านอีกด้วยมีอะไรน่ารู้บ้างเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านช่วงนี้ติดตามพร้อมกันนะคะจากคุณกฤตชนกปัทมสัตยสนธิค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Index Living Mall จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทได้นํา AI Data Driven ในการบริหารจัดการข้อมูลและพฤติกรรมลูกค้าสมาชิกที่มีมากกว่า2ล้านรายในปัจจุบันค่ะโดยพบว่ากลุ่มลูกค้าใหม่เป็นกลุ่ม Gen Y แล้วก็ Gen Z เพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อตอกย้ำแผนงานด้าน CRM ให้ตรงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่แล้วก็กลุ่มเดิมตามเจนต่างๆได้สมบูรณ์จึงพัฒนากลยุทธ์ Joy Member Joy All Gen ค่ะเชื่อมทุก Generation ด้วยสินค้าแล้วก็บริการให้ตรงกับพฤติกรรมการช้อปของผู้บริโภคซึ่งนำไปสู่การ Connect แล้วก็รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ค่ะซึ่งปัจจุบันฐานสมาชิก Joy Member ครอบคลุมทั่วประเทศจะเป็นสัดส่วนในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมากถึงร้อยละ60ต่างจังหวัดด้วยนะคะโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตอีกร้อยละ40แล้วก็มีฐานลูกค้าต่างชาติเป็นสัดส่วนเฉลี่ยมากถึงร้อยละ30ค่ะถ้าวิเคราะห์ตามเพศแล้วก็อายุก็แยกเป็นเพศชายร้อยละ27ค่ะและเพศหญิงร้อยละ73ซึ่งก็ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเจนนะมาดูกันหน่อย
แต่ละเจนชอบอะไรกันบ้างนะสิ่งสำคัญเนี่ยเริ่มกันที่กลุ่มนี้ก่อนเลย Baby Boomers ค่ะบอกว่าอายุ58ปีเป็นต้นไปนะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ10ลูกค้ากลุ่มนี้คือมีแนวโน้มชอบการจับจ่ายสินค้าหรือว่าช็อปที่ดีมีกำลังซื้อค่ะยอมจ่ายกับสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดถือเรื่องของคุณภาพสินค้าเป็นหลักนะคะขณะที่ Gen X ค่ะก็คือประมาณสัก42ถึง57สัดส่วนร้อยละ38นะเป็นเจนที่มีการใช้จ่ายเงินสูงในทุกด้านให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพบวกกับดีไซน์และก็ฟังก์ชันกลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือสามารถที่จะตอบโจทย์แบบเฉพาะบุคคลดังนั้นสินค้าประเภท personal line ก็จะถูกใจคนกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะในขณะที่ Gen Y หรือคนช่วงอายุ26ถึง41ปีเนี่ยเป็นสัดส่วนมากที่สุดในฐานระบบสมาชิกนะคะสูงถึงร้อยละ42กลุ่มนี้มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามเทรนด์เน้นดีไซน์ที่เลือก mix and match กันได้แล้วก็ยืดหยุ่นได้ทุกฟังก์ชันการใช้งานค่ะสุดท้ายคือกลุ่ม Gen Z ค่ะอายุ10จนถึง25ปีนะคะมีสัดส่วนร้อยละ10ของฐานสมาชิกซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นทุกปีเจนนี้เป็นกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ชอบคอนเนคผ่านออนไลน์เป็นหลักมีอำนาจการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์สินค้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากที่สุดนะคะถึงแม้ว่ากำลังซื้อจะไม่ค่อยสูงมากก็ตามแต่ก็ให้ความสนใจด้านดีไซน์ที่เรียบง่ายฟังก์ชันต้องยืดหยุ่นแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายด้วยค่ะซึ่งจากพฤติกรรมลูกค้าสมาชิกในฐานข้อมูลในระบบก็จะเห็นว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่คือ Gen Y และ Gen Z เติบโตต่อเนื่องประมาณร้อยละ10นั่นเองก็คือให้ความสนใจสินค้าที่มีดีไซน์ค่ะฟังก์ชันตอบโจทย์ความต้องการเหมาะสมกับเทรนด์เช่นการแต่งบ้านแบบสไตล์มินิมอลเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นไซส์เล็กของใช้ตกแต่งบ้านที่สำคัญมีเรื่องของสนีกเกอร์อาร์ททอยนะกระเป๋าที่ทำให้กลุ่มสินค้าหมวดจัดเก็บตู้วางชั้นวางของได้รับความสนใจมากขึ้นนั่นเองค่ะก็ถือว่านี่ก็เป็นเทรนด์นะดังนั้นใครทำธุรกิจไหนจับกลุ่มเป้าหมายให้ตรงให้ถึงนะแล้วก็น่าจะสามารถที่จะนำเงินในกระเป๋าของลูกค้าออกมาได้ใช่ค่ะนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้นะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 11:00 น.วันนี้แอมมี่คุณเพ็ญพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูดีแทคพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ iPad Air ใหม่ที่มาพร้อมชิป M2 แรงขึ้นกล้องแบบแนวนอน Ultra Wide และรองรับ Wi-Fi ที่เร็วกว่าที่ True Shop และ ดีแทค Shop ทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์สแกน QR ที่หน้าจอได้เลย